สอบขวาจามเข้าไปที่กลางศีรษะนะครับถีบน้ำไปครับเจ้าของฉายาผู้ฆ่ายักษ์ครับหมัดขวาของก้าวไกลครับตีสอกขวาเข้าไปครับถีบหน้าไปครับแล้วหมัดขวาบวกครับก้าวไกลแล้วสอกซ้ายครับขยับขยับตีสอกขวาเข้าไปครับแทงซ้ายครับมาเป็นชุดครับแล้วบิดเหลี่ยมล้มลงไปครับเขาหาถีบหน้าครับแล้วสับขาพยายามจะยั่วโมโคนะถีบหน้าอีกแล้วก้าวไกลพยายามสับสอกขวาหล่นลงไปครับแสนเชิงสองหมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างก้าวไกลแกนนอร์สิงครับเจ้าประทับแมกนัมสกายอีกครับเรามาดูกันในยกที่1ครับชกในศึก MTAF มหากรรมมวยไทยโลกนะณเอลมอนเต้แคลิฟอร์เนียครับแผ่นดินอเมริกานะครับทางซ้ายหน้าครับก้าวไกลเป็นการชิงแชมป์สภามวยไทยโลกครับ WBC มวยไทยในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทครับ175ปอนด์หรือ79กิโลกรัมครับมวยใหญ่ครับสับขามาแมกนัมเจอแข้งซ้ายหน้าและหมัดขวาของก้าวไกลครับวันที่ปะทะกันก็14มีนาคมปี2010ครับหรือพ.ศ.53ครับในขณะนั้นก้าวไกลก็วัย27ปีครับส่วนแมกนัมวัย33ครับสับขามาครับแมกนัมแมกนัมกางเกงขาวครับนักชกญี่ปุ่นครับแข้งซ้ายวางครับก้าวไกลจากขอนแก่นครับอำเภอเมืองครับเบียดเข้าไปครับพยายามบวกหมัดขวาและแทงขาครับก้าวไกลก้าวไกลก็ยิ้มครับจังหวะนี้ยิ้มรักษาลูกมวยครับพยายามสับขามาไม่โดนนะแมกนัมก้าวไกลขยับเข้าหาครับแมกนัมสกายอีครับหรือชื่อจริงก็เลียวสกายอีครับเจอสับขาก้าวไกลครับแมกนัมเป็นชื่อในวงการครับเป็น AKA ครับเบียดเข้าหาพยายามต่อยหมัดขวาก้าวไกลเบียดเบียดทางซ้ายหน้าไม่โดนมีจระเข้ฟาดหางครับหรือว่าหลุดไปแล้วนะครับแต่ว่ามีไม้ต่อครับสับขาไม่โดนนะแมกนัมก้าวไกลขยับขยับเข้าไปครับพยายามต่อยหมัดขวาเกี่ยวขายังไงหมัดขวาสับขาไปครับก้าวไกลยกนี้นี่เน้นเลยนะครับแมกนัมก็ล่อหลอกครับไม่ยีละนะครับเบียดเบียดเข้าไปครับหมัดขวาทิ่มเข้าไปครับก้าวไกลสอกขวาจามเข้าไปที่กลางศีรษะนะครับยังไงครับเบียดเบียดเข้าไปครับถีบตามไปครับก้าวไกลก้าวไกลก็จัดว่าเป็นมวยใหญ่ครับที่รับช่วงต่อจากช้างเพื่อเกียรติทรงฤทธิ์นะครับพิกัดนี้ครับ79-80กิโลกรัมครับก็หายากครับในประเทศไทยนะครับหยาบขยับเข้าหาครับก้าวไกลพยายามสลับขาล่อหลอกครับถีบน้ำไปครับเจ้าของฉายาผู้ฆ่ายักษ์ครับหมัดขวาของก้าวไกลครับตีศอกขวาเข้าไปครับจามเข้าไปที่กลางกระบาลนะพยายามสวนหมัดมาครับแมกนัมก้าวไกลก็เข้ารั่วไปก่อนครับถูกลำตัวใกล้ๆนะครับปาดหัวตัวเท่าครับคู่นี้180เซนเท่ากันครับพยายามต่อยหมัดขวาก้าวไกลแทงเข่าขวาเททิ้งลงไปครับอาวุธนี่อาจจะไม่ไวหวือหวาครับแต่หนักแน่นอนครับรุ่นนี้ครับขยับขยับเข้าไปครับโดยศึกนี้ก็มีนักชกไทยครับส่งเข้าแข่งขันและชิงแชมป์โลก2รายครับก็คือแสนชัยพีเคแสนชัยนะครับแล้วก็ก้าวไกลครับรุ่นใหญ่กับรุ่นกลางนะครับเข้านายยังไงครับจังหวะนี้เรามาดูกันต่อยกที่2ครับอีกหน้าครับก้าวไกลมาถึงก็เยอะหยันเลยครับเบียดเบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายหน้าของก้าวไกลครับขยับขยับเข้าหาถีบหน้าครับและสับขาพยายามจะยั่วโมโคนะถีบหน้าอีกแล้วครับก้าวไกลพยายามสับสอกขวาหล่นลงไปครับยังไงครับแมกนัมเจอสอกขวานี่ครับทิ้งทั้งไหล่ของก้าวไกลครับดูว่าถีบหน้าเพลินๆครับยั่วโมโหให้เข้ามานะครับเข้ามามีสอกขวาดักเลยครับก้าวไกลก็ลุกขึ้นมาแมกนัมหล่นลงไปครับก็ยังไหวยังสู้นะครับเรามาดูกันต่อครับก้าวไกลเนปิกัด 40-50 โลก็แบกมาแล้วครับเจ้าของฉายาแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ครับสอกขวาฟันเข้าไปครับเบียดเบียดเข้าไปครับสอกซ้ายของก้าวไกลครับแล้วหล่นลงไปครับแมกนัมก็ลุกขึ้นมาครับนับที่2ของยกนะครับเจอพิษ2ก้าวไกลครับและฝ่ายที่สร้างชื่อของก้าวไกลนะครับก่อนหนีไม่พ้นครับฝ่ายที่กระโดดหนตัวเตะก้านคอไมตี้โมครับยอดนักชกอเมริกันชามัวครับเรามาดูกันต่อครับพยายามฟันศอกครับก้าวไกลลุกไล่แล้วครับถีบหน้าไปครับแล้วหมัดขวาบวกครับก้าวไกลนะศอกซ้ายครับขยับขยับตีศอกขวาเข้าไปครับแทงซ้ายครับมาเป็นชุดครับแล้วบิดเหลี่ยมล้มลงไปครับยังไงครับกรรมการยังให้โอกาสนะครับยังไม่จับครับมาดูกันต่อพยายามลุกไล่ครับก้าวไกลสอกขวาติดไหนแล้วฟันศอกครับหมัดขวาของก้าวไกลครับเดี๋ยวสับคืนมาเหมือนกันครับสับขวามาครับแมกนัม
าวไกลก็โผล่เข้ากอดไว้ก่อนครับกรรมการก็แตะแยกครับมวยใหญ่ก็แยกเหนื่อยหน่อยครับยามกับศอกซ้ายครับก้าวไกลศอกขวางก้าวไกลครับตีศอกขวาเจอหมัดขึ้นมาครับก้าวไกลก็โยกหลบนะครับหลบเข้าไปที่ใต้ท้องแขนครับมวยสากลอาชีพก็เคยชกมาครับมีเบสิกการหลบหมัดนะครับเบียดเข้าหาถีบยานแป๊บก้าวไกลถีบยานครับยามขยับศอกขวางก้าวไกลครับแล้วก็ลัดไว้ก่อนครับแป้งตั้มโดนกรรมการเตือนนะครับกอดบ่อยเกินครับพยายามต่อยหมัดมาแป๊กหน้าเจอแทงซ้ายของก้าวไกลครับและฉากมาครับก็เป็นลูกศิษย์ของปาม่าครับสมมาธงสกุลครับตีศอกเข้าไปครับก้าวไกลอย่างไรจังหวะนี้เลือดเต็มหน้าศอกซ้ายของก้าวไกลครับสับขาขึ้นมาครับแป๊กหน้าทางซ้ายหลุดไปครับหยุดเข้าหาครับถีบยันไปครับก้าวไกลก็เลือกออกแล้วนะครับได้สองนับคุมเกมไว้ครับเบียดเข้าไปครับแป๊กน้ำก็ขยับเข้าหาแข้งขวางก้าวไกลพยายามสวนหมัดมาแป๊กน้ำก้าวไกลก็โหนไว้ก่อนครับเหไม่ลงครับแป๊กน้ำจังหวะนี้ครับโดยวันนั้นนะครับอีกคู่หนึ่งครับแสนชัยก็เตะก้านคอนักชกชาวญี่ปุ่นครับคว้าแชมป์มาได้แล้วครับต้องมาดูคู่ของก้าวไกลครับแข้งซ้ายวางครับก้าวไกลเรามาดูกันต่อยกที่3ครับสับครับยกนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับกับแป๊กน้ำครับวงในยังไงครับพยายามบิดเหลี่ยมครับแป๊กน้ำโนเนียพัวพันกันอยู่ครับเด็บข่าวมาแม็กนัมแม็กนัมนะครับสไตล์พื้นฐานเขาเป็นคาราเต้คือคูชินครับแต่ก็มาเรียนมวยไทยเพิ่มนะครับเบียดขยับเข้าหาแม็กนัมขยับเข้าไปครับก้าวไกลก็เข้าในครับกอดไว้ก่อนครับแล้วเน็บข่าวครับลากมาเสียบอย่างไรครับคนหนึ่งตีเข่านะครับคนหนึ่งนี่ศอกจามหัวแม็กนัมนี่เล่นจามศอกครับก้าวไกลก็พยายามส่งสัญญาณมองกรรมการครับเบียดเข้าหาก้าวไกลอย่างนั้นเจอศอกขวามาเหมือนกันรับหมัดขวาของแม็กนัมนะครับและขวางหน้าครับก้าวไกลต้องโผล่เข้ากอดไว้ก่อนครับกรรมการก็แตะแยกนะครับโดนกรรมการเตือนนิดนึงครับเบียดเข้าหาเจอศอกของก้าวไกลครับหล่นลงไปครับแม็กนัมเข้าเบ้าตาหรือเปล่าครับอย่างไงครับไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกทันทีทันใดครับเจอศอกงัดทัดมาลาเต็มเบ้าตานะครับศอกนี้ครับก่อนหน้านั้นก็มีแผลแตกมาแล้วครับแม็กนัมเป็นก้าวไกลครับที่คว้าแชมป์โลก WBC มวยไทยไปได้ครับหลังจากไปนี้เพียง2ปีนะครับก้าวไกลก็ได้แขวนนวมเลิกมวยไปครับแล้วก็ได้ไปเป็นครูมวยที่ Ewolf สิงคโปร์นะครับอยู่ในค่ายของคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงครับปัจจุบันก็วัย40ปีครับแต่ว่าร่างกายยังฟิตปังอยู่นะครับจังหวะนี้ครับเจอศอกงัดทัดมาลาเต็มเบ้าตานะครับตั้งศอกแล้วก็กระแทกเข้าไปครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ